็นของทนได้ยากลำบากนี้แต่ภัยพิบัติอันตรายเพราะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้เข้าใจว่าตอนนี้เรามีโอกาสเต็มที่สำหรับที่จะทำคุณงามความดีเราจะทำคุณงามความดีก็ยังพอได้อยู่มัจจุราชคือความตายมัจจุราชคือความตายมันก็ยังเปิดโอกาสให้อยู่ดังนั้นเมื่อเขาเปิดโอกาสให้อย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปนิ่งนอนใจเราต้องกระทำในใจโดยอุบายแยบคายเดี๋ยวสอนใจเตือนใจของตนให้ตื่นอยู่ให้รู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้มันจะแตกจะดับไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรเตือนใจของตนให้นึกได้อยู่อย่างนี้เสมออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนสมัยนี้มีน้อยนักน้อยหนาดังนั้นนะเราต้องรีบเร่งขวนขวายสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถเสียก่อนตายเมื่อเราได้สั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่แล้วความตายมาถึงมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรดอกเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆเวลามันยังใหม่อยู่ยังมีกำลังดีก็ใช้มันเป็นยานพาหนะนำไปสู่ที่โน้นที่นี้เมื่อใช้มันมากๆเข้าไปแล้วมันชำรุดทรุดโทรมไปแล้วมันก็ต้องทิ้งมันเจ้าของก็หาเสียดายไม่เพราะมันทรุดโทรมแล้วเครื่องต่างๆมันหลวมไปแล้วอย่างนี้มันไม่มีกำลังบรรทุกได้เท่าที่ควรนะร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั่นเองเราได้อาศัยร่างกายนี้มานานสำหรับคนที่มีอายุสั้นนี่นะก็ว่านานเลยคนละ50 ปี60 ปี70 ปี80 ปีหมู่นี้นะถือว่านานแต่ถ้าในสมัยที่คนมีอายุยืนตั้งเป็น10,000 ปี20,000 ปีขึ้นไปนั่นไม่ได้ถือว่ามันนานเลยขนาด100 ปีเนี่ยมีพระ2 องค์หนึ่งในข้างศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนับถือกันองค์หนึ่งอาวุโสกว่าองค์หนึ่งอ่อนกว่าก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์ไม่เคยทะเลาะบอกแว้งอะไรกันมาถ้าในต่อมาได้มีพระนักเทศองค์หนึ่งเดินทางไปพักอยู่วัดนั้นแล้วพิจารณาเห็นว่าวัดนั้นมีคนขึ้นมากนับถือมากลาภสักการะก็อุดมสมบูรณ์พระองค์นั้นพระนักเทศองค์นั้นก็คิดอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าอาวาสในวัดนั้นก็จึงหาอุบายยุโยงให้พระสององค์นั้นทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปคนละทิศละทางกันไม่ไปร่วมกันเลย100 ปีจึงได้ไปพบกันนะแห่งหนึ่งนั่นเองเมื่อพบกันแล้วก็จึงสอบถามกันว่าท่านได้ตำหนิติเตียนผมอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่ผมไม่ได้ตำหนิอะไรเลยผู้นี้ก็ถามท่านได้ยกโทษผมอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่อ้าวถ้าอย่างนั้นก็พระภิกษุ
นักเทศองค์นั้นสิมายุให้พวกเราแตกจากกันเช่นนี้มาเรามาพากันไปกลับไปวัดเดิมไปไล่พระองค์นั้นหนีก็จึงได้พากันเดินทางกลับมาวัดเดิมแล้วมาไล่พระองค์นั้นหนีไปไปอยู่วัดเดิมนั้นตามเคยเนี่ยสมัยคนมีอายุอื่นดูที่ทะเลาะกันแล้วหนีจากกันไปได้ร้อยปีแล้วนะจึงได้ไปพบกันนั่นแหละคนสมัยนั้นอายุยืนตั้ง 20,000 ปีดังนั้นนะไอ้พวกเราที่เกิดมาในยุคนี้นะเสี้ยวหนึ่งก็ไม่เท่าอายุของท่านเหล่านั้นแล้วเราจะมาเพลิดเพลินมัวเมาอะไรกับรูปกายอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้สอนตนเข้าไปให้สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เมื่อมันมีอุบายสอนใจได้อย่างนี้นะใจมันก็คลายความอยากความปรารถนาอะไรในโลกนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนี้นะเราจะไปกำหนดละกิเลสเอาดื้อๆอย่างนี้จะให้มันละไปนะมันไม่มีทางเราต้องมีอุบายต้องรู้จักสอนตนเป็นคนเรานะผู้ใดสอนตนไม่เป็นละกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกบวชพระองค์ก็ทรงพระดำริถึงอายุสังขารของคนเรามีน้อยเหลือเกินอย่างนี้สมัยนั้นมีร้อยปีเป็นอายุไขทรงพระดำริในพระทัยทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้อย่างนี้นะบังเอิญวันหนึ่งไปเสด็จไปชมสวนอุทยานพร้อมด้วยบริษัทบริวารในตำราท่านกล่าวว่าเทวดาก็มานิรมิตให้ไปเห็นเด็กอ่อนนอนอยู่บนเบาะนั้นก็ถามนายสารถีว่านั่นคือใครนายสารถีก็ว่านั่นคือเด็กอ่อนเพิ่งแรกเกิดช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเป็นอยู่นี่เราแต่เมื่อเป็นเด็กอ่อนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมั้งเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าท่านไปเทวดาพระนิมิตเป็นคนแก่แบบนี้นะคนแก่งอมหลังโกงผมหงอกฟันหลุดอะไรต่ออะไรเดินถือไม่เท่าคมเกาะคมเกาะไปนั่นคือใครนายสารถีก็ทูลว่านั่นคือคนแก่ว่างั้นคนแก่นี่เมื่ออายุอยู่มานานปีนานเดินเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างเหมือนกับคนแก่นี่มั้งแน่นอนเนี่ยทั้งข้าพระองค์ทั้งพระองค์ทั้งคนในโลกอันนี้นะเป็นเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยแล้วก็ทรงพระดำริแล้วเกิดความสังเวชสลดพระทัยในพอไปอีกวันนี้ก็ไปเห็นคนตายเห็นคนตายทีแรกก็ขึ้นอืดเน่าน้ำเหลืองไหลต่อไปมันก็กลายเป็นซากเหลือแต่กระดูกเข้าไปอันนั่นใครวะอันนั่นคือคนตายนี่เราก็จะตายเหมือนกันนะวะแน่นอนใครๆก็ตายหมดแหละเกิดมาแล้วเมื่อหมดบุญหมดวาสนาแล้วก็ตายว่างั้นพระองค์จึงเกิดความสังเวชสลดใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้เมื่อไปชมสวนอุทยานทรงพระดำเนินไปอ้าวเทวดาบรรณมิตรเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ก็ทรงเห็นเขาแล้วก็
บรรพชิตนี่ดูมีความเป็นอยู่สงบระงับจริงหนออย่างนี้แม้เราถ้าเราถือเอาเพศบรรพชิตนี่อย่างนี้นี่ก็เห็นจะมีความสุขเห็นจะแสวงหาหนทางพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ชักชวนบริษัทบริวารกลับพระนครกลับพระราชวังพอกลับไปถึงแล้วก็ทรงพระดำริที่จะออกบวชพอได้เวลาพระองค์ก็เสด็จออกบวชไปอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างคือว่าพระองค์จะต้องดำริสอนพระองค์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อพระองค์สอนพระองค์ได้อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ห่วงใยอะไรเลยสละราชสมบัติออกไปบวชได้ในอย่างนี้เราผู้เป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องนึกถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนใจของเราเราทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคนทุกวันนี้อายุสั้นนะแล้วเราจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรอ่ะถ้าเพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มันก็ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เสียเวลาเปล่าๆคนเกิดมาส่วนมากมักจะเสียเวลาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามคุณอยู่ในลาภในยศสรรเสริญในความสุขต่างๆในโลกเป็นอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะได้ฝึกฝนจิตใจของตนให้สงบระงับจากกิเลสตัณหานี่เหตุนั้นมันจึงได้เนินช้ามันจึงนานพ้นทุกข์คนเรานะจึงได้เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี่ขณะนานับไม่ถ้วนเลยกลัวว่าบุญบารมีจะเต็มไอ้ผู้มัวเมาประมาทยิ่งท่องเที่ยวไปนานหลายกับหลายกันผู้มัวเมาประมาททำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในนรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้ในระยะที่ตกนรกหมกไหม้นั้นไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรมีแต่ความทุกข์ครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเวลาไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมู่นี้ก็ลองสังเกตดูมันไม่ได้ทำความดีอะไรเลยมีเกิดมาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณเหมือนกินกับนอนไปเท่านั้นถึงเวลาตายก็ตายไปตายไปแล้วมันก็วนเวียนมาเกิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอุปทานมันมีแต่คนเรานี่แหละยังว่าที่เมื่อเกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีบุญวาสนาได้สั่งสมมาแต่ก่อนก็เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีลงความเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงโดยแท้ควรเชื่อควรนับถือควรปฏิบัติตามนี่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ย่อมเข้าใจอย่างนั้นก็จึงยินดีประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระองค์เจ้าทรงบำเพ็ญมาเช่นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ได้ถอนตัวออกจากครองจากการครองเรือนมาบวชเป็นภิกษุบ้างเป็นสามเณรบ้างเป็นชีพระขาวบ้างผู้หญิงมันจะบวชเป็นพระภิกษุนี้ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีนางภิกษุณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานี่
ปฏิบัติสืบต่อพระศาสนามาส่วนนางภิกษุณีนั่นน่ะเข้าใจว่าสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อพระองค์ปรินิพพานมาแล้วหรือก่อนปรินิพพานเพราะในคราวที่พระองค์ปรินิพพานนั่นน่ะในตำราไม่ปรารภถึงนางภิกษุณีเลยว่านางภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้มากราบพระศพของพระองค์อย่างนี้ก็ไม่มีในตำราเลยนะแสดงว่านางภิกษุณีเนี่ยระงับไปแล้วแต่ก่อนพระองค์ปรินิพพานดังนั้นผู้มีศรัทธาในการต่อมานี่จึงว่าได้มาเพียงแต่บวชเป็นชีพระขาวสมาทานศีล8รักษาไปปฏิบัติไปก็ไม่เห็นมันขัดข้องอะไรเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วปฏิบัติไปมันก็ทำกิเลสให้น้อยเบาบางได้เหมือนกันข้อสำคัญมันอยู่ที่การทำความเพียรการสำรวมจิตใจของตนเสมอไม่ให้ใจมันหลงไหลไปกับอารมณ์ที่เคยยึดเคยถือเคยรักเคยชังอะไรมาแต่ก่อนไม่ให้มันหวนกลับไปในเรื่องเช่นนั้นมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปโดยลำดับเอาปัจจุบันเป็นหลักเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันในปัจจุบันนี้ละอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ขาดไปเลย อย่างนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรหนักหนาถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเมื่อจิตใจมันเผลอมันไปยึดอารมณ์อะไรเรื่องอะไรไว้รู้ตัวแล้วก็กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็กำหนดละไปพร้อมเลยไม่ส่งเสริมความคิดอันผิดพลาดต่างๆนานาหมู่นั้นไม่ส่งเสริมมันกำหนดใจหายใจเข้ากำหนดละมันไปหายใจออกก็กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นเรื่อยเช่นนี้มันจะทนอยู่ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละในสุดอารมณ์ต่างๆที่จิตหลงยึดถือมันก็ดับไปมันก็หายไปเท่านั้นเองเลยก็ยังเหลือแต่ความรู้กับสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แหละเรียกว่าเราหาวิธีระงับกิเลสอย่างกระทัดรัด ไม่อ้อมค้อมอันเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้ใดกระทำลงไปผู้นั้นแหละรู้เองเห็นเองขึ้นมาเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้คือหมายความว่าจิตใจของเรานั้นได้มีความเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็ได้บำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้บังเกิดขึ้นในใจมาโดยลำดับเช่นความเพียรความอดทนหิริโอตตัปปะธรรมหมู่นี้นะแล้วความเป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในตนเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วแต่บางทีนะใจมันประมาทขึ้นมามันเผลอมันไม่ได้กำหนดใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้มันก็เผลอไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกเรื่องภายนอกเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อเรามีฐานที่ตั้งมั่นคงอยู่แล้วอย่างนี้มันเผลอไปหน่อยหนึ่งมากำหนดสมาธิให้ตั้งขึ้นแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นแล้วก็ละมันไปเลยมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ละไปมันก็ดับไปบุคคลผู้ที่ละกิเลสยากลำบากอันนั้นเนื่องจากว่าไม่มีฐานที่ตั้งอันมั่นคงอยู่ในใจฐานอันนั้นก็คือสมาธินั่นแหละ
และคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่ไม่ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในตนเป็นอย่างนั้นเช่นความอดความทนอย่างนี้นะไม่ได้สร้างให้เกิดมีในตนผู้ใดไม่สร้างความอดความทนให้เกิดมีในตนเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจมันก็ปลิวไปเลยหวั่นไหวไปเลยสมาธิก็ถอนนั่นแหละแสดงว่าขาดความยั่งคิดขาดความอดทนขาดวิจารณญาณเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฐานที่ตั้งของจิตมั่นคงจิตตั้งมั่นลงแล้วหากว่ามันเผลอไปในเรื่องใดเราก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเอาจนให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นแจ้งเรื่องนั้นตามเป็นจริงอยู่แล้วเวลามันเผลออีกกำหนดพิจารณามันก็เห็นแจ้งไปทางเดียวนั้นมันก็ละมันก็วางเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่ามันเคยพิจารณาบ่อยๆมันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะแต่เห็นแจ้งนะแต่มันก็ยังละให้ขาดไม่ได้เช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเผลอไปก็ต้องกำหนดพิจารณาดำเนินตามทางเดิมนั่นแหละคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหมดนั้นแล้วล้วนแต่มีแปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรคงที่ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามอย่างนี้ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วนามธรรมคือเวทนาความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความจำหมายจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสังขารความคิดความปรุงแต่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความรู้สึกในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นั้นนะอันหมู่นี้แหละมันล้วนแต่แวดล้อมอยู่ในตัวของตัวนี้ทั้งหมดเลยไอ้ตาอย่างนี้เราจะห้ามไม่ให้ดูรูปนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเห็นรูปก็จะหลับอยู่ตลอดเวลาจะได้ที่ไหนอ่ะมันก็ต้องลืมตาอยู่เนี่ยมันก็ต้องเห็นหูอย่างนี้มันก็เปิดรับเสียงอยู่อย่างนั้นจมูกมันก็เปิดรับกลิ่นอยู่อย่างนั้นลิ้นมันก็เปิดรับรสอาหารอยู่อย่างนั้นร่างกายอันนี้มันก็เปิดรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างนั้นใจมันก็เปิดรับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยลองสังเกตลองพิจารณาดูให้ดีความมันทักเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณากระจายออกไปเห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละเห็นลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอนี่อะไรมาสัมผัสถูกต้องตาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกระยะทุกระยะไปเลยมันไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรนี่แหละเมื่อเราฝึกจิตนี่ให้มันเกิดความชำนิชำนาญในสัจธรรมคือความจริงคือธรรมของจริงจริงโดยสมมุติจริงโดยปรมัตถ์อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้วบัดนี้นะอันคำว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เป็นเพียงสมมุติเนี่ยมันก็รู้อย่างนี้นะท่านเมื่อมันแตกสลายออกจากกันไปแล้วคำว่าคนว่าสัตว์ก็ไม่มีมันก็กลายเป็นสภาวะธาตุไปเช่นนั้นเมื่อจิตรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปทานจิตไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องที่มาสัมผัสถูกต้องตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นความรู้ความเห็นนั้นท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถสัจจะเป็นความจริงอย่างยิ่งนี่นะจริงใจอ่ะ
ใจรู้จริงแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรเลยถ้ามันยังไม่รู้อะไรมันก็ยึดถือมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าปัญญาพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งจนหายสงสัยแล้วมันก็ไม่ยึดถือเห็นก็สักว่าแต่เห็นไปอย่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงก็สักว่าแต่ได้ยินได้สูบได้สูดกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ดีก็สักแต่ว่าลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่ากายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็สักแต่ว่ารู้รับรู้เฉยๆแต่ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสจิตใจนั้นเราฝึกจิตใจเอาให้มันยั่งเข้าไปถึงสัจธรรมอย่างที่ว่านั่นนะอันนี้เมื่อจิตมันรู้จริงแล้วมันไม่ยึดถือหรอกทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อมันจริงใจมีญาณความรู้ปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาเช่นนี้แล้วนะมันไม่ยึดถืออะไรแล้วเห็นก็สักว่าใจเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นแหละมันไม่กระทบกระเทือนทางจิตใจความรู้สึกทางจิตใจไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวเราฝึกจิตใจเอาให้ลงถึงนั้นให้ได้อย่าพากันย่อท้อเพราะไหนๆเราก็จะต้องได้ฝึกจิตใจนี่อยู่นี่แหละแม้จะไปเกิดพบใดชาติใดธรรมะคำสอนพระเจ้าก็เตือนใจให้ฝึกตนให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ทำความเพียรไม่สอนตนให้ละอุปทานอย่างที่ว่านั่นมันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละบางทีหลงไปก็ไปทำชั่วตายแล้วก็ไปตกนรกมันไม่แน่นอนเลยชีวิตของคนธรรมดาสามัญน่ะเว้นเสียแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นพระโสดาบันเมื่อท่านได้บรรลุโสดาบันแล้วท่านก็ปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่ได้เลยเป็นนิยโตบุคคลนั่นเนี่ยเป็นบุคคลที่เที่ยงจะหมุนเข้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงไม่ไปที่อื่นเลยเป็นอย่างนั้นไอ้คนธรรมดาสามัญนี่จิตใจยังไม่แน่นอนเลยความเชื่อก็ยังไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยท่านจึงให้นามว่าอนิยโตบุคคลแปลว่าบุคคลที่ไม่แน่นอนหมายถึงจิตใจสามารถกลับกรอกได้คุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนี้นะให้กับเพราะเหตุนั้นคนธรรมดาสามัญวันนี้จึงเป็นทุกข์มากนั่นแหละจึงได้รับความทุกข์มากอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นนะการงานรัดผูกมัดรัดตึงเข้าไปเงินทองไม่พอใช้พอจ่ายติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคราวนี้เอาแล้วผัวก็โทษเมียเมียก็โทษผัวเข้าไปอย่างนี้ในสุดก็อย่าร้างกันไปก็มีบางทีก็ฆ่ากันตายก็มีนั่นมันเป็นทุกข์แหละนั่นนะพูดถึงความทุกข์ความทุกข์ของจิตใจนะเนื่องจากว่าใจไม่ภาวนาไม่รู้แจ้งความจริงของโลกนี้ตามเป็นจริงถ้ารู้จริงโดยเอกเทศนี่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นพระโสดาบันท่านก็ครองเรือนอยู่ในครั้งพระเจ้ามีเยอะแยะเลยท่านรู้ว่าบุญคุณโทษรู้ว่าสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำรู้ว่าสิ่งนี้ควรพูดไม่ควรพูดก็รู้ท่านก็สิ่งใดเห็นว่าไม่ควรพูดก็ไม่พูดแล้วสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรทำก็ไม่ทำลงมือทำลงมือพูดตั้งแต่พิจารณาเห็นแล้วว่าควรไม่มีโทษเท่านั้นเช่นนี้นะพระโสดาบันท่านจึงว่าไม่ไปสู่นรกอบายภูมิก็เพราะเหตุว่าท่านมีสติมีปัญญารักษาตนให้เป็นผู้
หมดจดจากบาปธรรมกรรมมันชั่วตลอดชีวิตเลยเป็นอย่างนั้นไอ้พวกเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปให้เดินตามทางของพระโสดาบันนั่นเองนั่นแหละถ้าไม่ปฏิบัติไปซะก่อนฉะไหนจะได้เป็นพระโสดาบันไอ้ที่ท่านได้เป็นโสดาบันหมดนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5ไม่มีในเราเราไม่มีในขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันธ์ 5อย่างนี้นะเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยก็วางนี่ไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาความโลภโกรธหลงอะไรมันก็เบาบางลงไปอย่างนี้แหละถ้าบุคคลไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รักษาศีล5อย่างว่านี่ไปแล้วมีแต่บาปอยู่ในหัวใจมันก็ไม่ได้บรรลุแล้วมันจะบรรลุได้อย่างไรบาปครอบงำจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปแล้วเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่รีบเร่งปฏิบัติทำความเพียรในชาตินี้แม้ในชาติต่อไปก็ต้องได้ทำความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เช่นนั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นนะชาติใดเกิดมาแล้วเมาประมาทมากกว่าการฝึกฝนอบรมตนอย่างนี้นะฝึกฝนอบรมตนแต่น้อยแล้วบัดนี้มัวเมาประมาทมากมันก็มีความสุขแต่น้อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นทุกข์ส่วนหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเราเหตุที่มันจะนานพ้นทุกข์ไปได้มันถึงได้เกิดมาแล้วมาเบียดเบียนกันอยู่ในโลกอันนี้ผูกเวรจองเวรจองกรรมกันอันผูกเวรกันนี่แหละเอาเกิดไปชาติหน้าไปเจอกันเข้าอีกก็ไปทำลายล้างผลาญกันอีกตายแล้วตายเล่าไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิก่อนนานแสนนานพ้นจากนรกมาแล้วผลมาเบียดเบียนกันเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วแทนที่จะได้สร้างกุศลคุณงามความดีบุญกุศลหนุนหลังมาตกแต่งให้มีสติปัญญาหาเงินหาทองได้มาแล้วผลมาเกิดความโลภขึ้นในใจได้เท่านี้ยังไม่พออยากจะได้มันหลายกว่านี้ขึ้นไปอีกคราวนี้เมื่อแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้ก็เอาทางทุจริตใช้อำนาจเงินเป็นใหญ่อย่างนี้แหละเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าเอ้าเขาก็พยาบาทอีกแล้ววันนี้เขาถูกเบียดเบียนนะเขาได้ช่องได้โอกาสเขาก็ตอบแก้แค้นตอบแทนกันตายลงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตายทั้งสองฝ่ายเข้าไปในที่สุดไม่มีใครได้ดิบได้ดีไม่มีใครมีความสุขความเจริญอะไรเลยด้วยอำนาจของกิเลสมันคุกคามชีวิตอันนี้นี่แหละบุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสไม่หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่ฝึกฝนอบรมตนก็มีแต่ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นนี่แหละเพราะนั้นผู้ใดได้รู้ตัวอย่างว่านี่แล้วก็เอาตั้งใจลงประพฤติปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็คงจะได้หมดบาปหมดกรรมออกจากจิตใจของตนไปได้คนเรามันมายากอยู่กับบาปกรรมนี่แหละมันมาทวงชีวิตให้เป็นทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้หรือยมโลกโลกแห่งพยายมนั้นถ้าบุคคลใดละความชั่วไปหมดเสร็จแล้วอย่างนี้นะตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอย่างนี้บุญกุศลมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความดีให้ถึงให้สูงให้ถึงข้อสุดท้ายคือการภาวนาเมื่อได้ถึงขั้นภาวนาไปแล้ว
เช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่ารวบรวมเอาบุญเอากุศลเอาคุณอันประเสริฐต่างๆไว้ในใจได้เลยก็ได้ตั้งแต่บุญแต่คุณแล้ววันนี้บาปไม่ได้ถึงว่าชาตินี้บุญบารมียังไม่เต็มบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ชาติต่อไปบุญกุศลก็ดลบันดาลให้ไปเกิดในสถานที่มีผู้แนะนำสั่งสอนในทางศีลทางธรรมได้พบนักปราชญ์บัณฑิตเข้านักปราชญ์ท่านก็ชักจูงให้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างที่เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้แหละไอ้ผู้มีบุญวาสนาที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันก็ดลบันดาลให้มีจิตคิดอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะพ้นทุกข์ภายในสงสารนี้จึงได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาสลับทำคำสอนพระพุทธเจ้าจนมาเกิดสติเกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้จะทำชีวิตของเราให้เป็นแก่นสารมีความสุขไปตลอดกาลนานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้